ส.ส.เพื่อไทยขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศช่วยแรงงานหญิงอุดรธานีไปทำงานต่างแดนถูกทำร้ายการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 12:57 น.ส.ส.เพื่อไทยขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศช่วยแรงงานหญิงชาวอุดรธานีไปทำงานต่างแดนถูกทำร้ายก่อนประสานทูตช่วยเหลือกลับมาได้ปลอดภัยวันที่30สิงหาคม67นางเทียบจุฑาขาวคำส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยกล่าวขอบคุณนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายหลังรับเรื่องร้องเรียนจากนางเกศรชาวอุดรธานีกรณีมีแรงงานหญิงไทยชาวอุดรธานีไปทำงานที่ประเทศบาเรนก่อนขาดการติดต่อกันเกือบ2เดือนตั้งแต่เดือนกคที่ผ่านมาต่อมาทราบภายหลังว่าแรงงานหญิงคนดังกล่าวถูกชายชาวบาเรนจับตัวไปและถูกทำร้ายร่างกายจนเสียสติจึงขอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยดำเนินการติดตามตัวแรงงานไทยดังกล่าวกลับประเทศไทยด้วยโดยนายมาริตเร่งประสานกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาราชอาณาจักรบาเรนติดตามตัวแรงงานหญิงไทยคนดังกล่าวซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือแรงงานคนดังกล่าวพร้อมส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยสายการบินอินดิโก้แอร์ไลน์เมื่อวันพุธที่วันที่22สิงหาคม2567และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่23สิงหาคม2567โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานให้ญาติของแรงงานคนดังกล่าวมารับตัวที่สนามบินและขณะนี้ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและพำนักอยู่กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนางเทียบจุฑาขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมานามาที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยคนดังกล่าวที่ตกทุกข์ได้ยากจนสามารถกลับมายังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยปุยฝ้ายปลื้มปริ่มน้ำพริกขายดีดวงสมพงษ์เจ้าที่โรงงานฉุนมิจฉาชีพปลอมเพจบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 14:23 น.ปุยฝ้ายฟุ้งน้ำพริกขายดีเจ้าที่โรงงานดวงสมพงษ์ฉุนมิจฉาชีพปลอมเพจหลอกขายลูกค้ามีผู้เสียหายหลายรายเผยกำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีสำหรับนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐภัทรวิภัทรเดชตระกูลที่ผันตัวเป็นแม่ค้าทำน้ำพริกขายลูกค้าให้การตอบรับดีสั่งซื้อกันจำนวนมากบางวันผลิตไม่ทันของขาดตลาดกันเลยทีเดียวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เจอกับปุยฝ้ายที่มาร่วมงาน Myred Grand Monday 10th Anniversary ครบรอบ10ปีแบรนด์ห้องเสื้อของดีไซเนอร์ชื่อดังเอ็กซ์ธนันท์พัฒน์และกรวงวริศที่ CDC Crystal Grand Ballroom จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เรื่องธุรกิจน้ำพริกธุรกิจน้ำพริกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใช้คำว่าดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเติบโตมีการขยับขยายทำให้เราสามารถพัฒนาสินค้าได้มากขึ้นมีการตรวจแลบมีฟู้ดไซน์มาประจำแล้วแต่คนพัฒนาก็เป็นฝ้ายอยู่ดีเหมือนเราเจอความสุขจริงๆในช่วงใกล้จะ40นะก่อนหน้าเราเล่นละครเราก็แฮปปี้แต่พออยู่ในครัวได้ทำน้ำพริกได้ลองผิดถูกมันแฮปปี้นะเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารมีความสุขมากพอเห็นเขาเติบโตเราดีใจแต่เจอมิจฉาชีพนะเยอะค่ะมีคนจะจ้างทนายมาฟ้องฝ้ายแล้วดิฉันก็งงว่าฟ้องเรื่องอะไรเขาบอกเราไม่ส่งน้ำพริกเราก็ถามไม่ทราบว่าสั่งที่ไหนคะขอดูแล้วก็คือเป็นที่อื่นค่ะก็จะบอกว่าให้สังเกตให้ดีนะถ้าเพจจริงมีผู้ติดตามตอนนี้
50,000แล้วก็มีซื้อน้ำพริกเราเอาไปขายอัพราคากระปุกละ600-700นี่คือน้ำพริกอะไรทำไมราคาอกร้องมากด้วยความที่เราไม่มีโรงงานเราทำเองจำนวนเลยน้อยลูกค้าอยากได้มากไปเจอตรงนี้ขาย600เออฉันก็โกรธจริงๆมีวิธีที่หารายได้ได้ไงก่อนนั้นสามารถที่จะทำงานหารายได้ทางออนไลน์กระทบเราไหมกระทบเพราะลูกค้าทักมาว่าโดนเพจปลอมเราก็เลยต้องส่งไปให้เขากินถามว่าเราได้อะไรจากการทำแบบนี้เรารู้สึกว่าเราได้ซัพพอร์ตความรู้สึกเขาทั้งที่ทางร้านก็ไม่ได้ผิดสงสารคนสั่งเพราะว่าเขาอยากกินของเราจริงๆแต่บ่อยๆเข้าก็ไม่ไหวแต่ที่ผ่านมาคือเราพยายามดูแลทุกคนจริงๆเราเชื่อว่าอาหารที่อร่อยมีคุณภาพประกอบไปด้วยเซอร์วิสที่ดีด้วยก็เลยทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนตัวนี้จะฟ้องไหมเตรียมเอกสารไว้แล้วอยากแจ้งความคิดว่าแจ้งแน่แล้วก็อยากจะหาตัวให้เจอด้วยแต่ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าคนกดน้ำพริกเยอะมากไม่มีเวลาแต่คิดว่าจะไปมีกี่รายที่จะแจ้งตอนนี้มีเพจปลอมอยู่5ร้านค้าแต่ใน TikTok เป็นร้อยจริงๆทางระบบต้องปิดไปเองเราได้แต่รีพอร์ตที่นี่ก็ต้องมีการจดเครื่องหมายการค้ายื่นเรื่องเข้าไปว่าของเราเป็นร้านจริงๆซึ่งทำไว้หมดแล้วก็ลอกกระบวนการทางระบบของเขาว่าจะจัดการได้เท่าไหร่ต้องคอยเตือนกันตลอดเวลาใช่ไหมใช่พูดตลอดแล้ว TikTok ไม่สามารถพูดแพลตฟอร์มอื่นได้เราก็ต้องพยายามหาวิธีการสื่อสารอื่นๆระวังของปลอมนะระวังเรื่องราคานะก็จะเริ่มไลฟ์ในเพจให้มากขึ้นให้เห็นว่าเราตัวจริงนะให้ลูกค้าเห็นว่านี่คือช่องจริงช่วยเห็นใจด้วยนะคะวิชาชีพทั้งหลายอย่าให้โมโหเลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งตอนสั่งที่อื่นได้ตอนทวงมาทวงกับเราใช่ค่ะข้าจะหาเพจจริงไม่เจอตอนจะซื้อแต่จะหาเจอตอนโดนหลอกแล้วหัวเราะเพราะว่าโอนเงินเสร็จเขาจะบล็อกแหละตอนนั้นแหละเราต้องมานั่งเจรจาซึ่งแรกตกใจมากแต่ตอนนี้เริ่มรับมือได้ตกใจที่ไม่สามารถดูแลลูกค้าที่ถูกกระทำได้ตัดเตือนเขาคนสั่งเยอะเราพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยแล้วก็มีการคิดอยู่ว่าจะทำอะไรอีกเรื่องอาหารการกินไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่ยังไงอาหารคือเรายังต้องกินลูกทุกคนชอบกินของอร่อยดีขึ้นมาหน่อยอยากกินของดีแล้วเซอร์วิสไมโครบอยู่ในปุยแสบปากทั้งหมดอร่อยสะอาดคุณภาพดีก็กล้าการันตีว่าเราหมกอยู่กับเขามา5ปีใครทำแล้วหยุดเราทำเองตั้งแต่กระทะเล็กๆทะลุไปหลายใบจนเริ่มเติบโตขึ้นเราดีใจมากและอยากจะพัฒนาต่อไปใจแล้วอยากให้น้ำพริกปุยแสบปากไปทั่วโลกค่ะประเทศลาวกระปุกก็ยังดีหัวเราะเจ้าทีก็แรงไหว้แล้วเจ้าที่ส่งเสริมแล้วมีหมอดูบอกว่าเวลาจะไลฟ์ให้แต่งตัวสวยๆเพราะเจ้าที่สวยมากผมบอกสวยแบบประกวด MUT ได้เลยเขาชอบให้สวยๆวันไหนแต่งตัวสวยๆจะขายดีมากต้องลองดูปกติไม่มีใครเห็นเพราะปกติจะโทรมมากเหตุการณ์ประตูเปิดปิดเองไม่แล้วเจรจาแล้วหัวเราะดีลกันแล้วหนูรับทราบแล้วค่ะอย่างล่าสุดหมอวังอยู่ก็เขียนมาไลน์มาบอกว่าน้ำพริกปลาย่างขมิ้นขาวมะเขือเปราะถั่วภูข้าวสวยไข่ต้มคืออะไรเขาบอกเจ้าที่ขอเขาให้มาถวายส่วนใหญ่หมอดูที่สนิทกันส่งมาบอกเราก็ไม่ได้เชื่อแต่เราแค่ทำตามหัวเราะส่งเสริมกันดีนะเราเองก็เป็นแม่หมอแล้วเหมือนกันบางทีก็เดาสุ่มบางทีมีจังหวะโดนบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็อธิษฐานว่าเรามีบุญที่จะสามารถช่วยเหลือคนได้ถ้าเขากับเรามีกรรมสัมพันธ์ต่อกันถ้าฝ้ายบอกเลขไปแล้วเขาได้ยินแล้วเขาถูกแล้วได้ใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรก็ขออุทิศกุศลนี้ให้ทั้งหมดเลยก็จะได้เลขแต่ก็อย่าบ่อยนะเพราะอาจจะทำให้เราไม่สบายทางที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกคนทำงานด้วยอาชีพสุจริต
อย่าไปคาดหวังแต่ตรงนั้นตอนนี้ก็มีแต่คนถามเรื่องน้ำพริกอย่างเดียวโค